ผักที่ไม่ควรกินดิบผักดิบ9ชนิดนี้กินมากไปเป็นโทษอันตรายระวังสุขภาพแย่ลงทุกวันโดยไม่รู้ตัวผักผลไม้มีประโยชน์มากมายกับร่างกายแต่สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มไปอีกอย่างก็คือผักบางชนิดไม่ควรกินแบบดิบเพราะมีสารบางชนิดในตัวเองหรือมีสารปนเปื้อนสะสมของสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายส่งผลเสียต่อสุขภาพผักบางชนิดไม่ควรกินดิบๆในปริมาณที่มากเกินไปเนื่องจากอาจก่อเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ได้ผักที่ไม่ควรกินดิบกินแล้วสุขภาพแย่ลงกินดิบบ่อยๆอาจเป็นการสะสมสารอันตรายต่อร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะผักทุกชนิดนั้นมีประโยชน์แต่หากว่าเรากินผักไม่ถูกวิธีแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็อาจจะกลายเป็นโทษไปก็ได้ค่ะผักดิบต่อไปนี้เสี่ยงปนเปื้อนแบคทีเรียสารเคมีเมื่อกินเข้าไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในเด็กคนชราสตรีมีครรภ์หรือผู้ป่วยบางโรคร่างกายจะมีกลไกกำจัดสารพิษได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปโดยเฉพาะผู้ป่วยบางโรคเช่นที่มีภาวะไฮโปไทรอยด์ไม่ควรกินกระหล่ำปีดิบกินผักดิบย่อยยากถ้ากินมากอาจเกิดแก๊สทำให้ท้องอืดได้มีดังนี้ค่ะข้อ1ถั่วงอกถั่วงอกผักไม่ควรรับประทานดิบเนื่องจากถั่วงอกมีแบคทีเรียและสารฟอกขาวผักกินสดฮอตฮิตอันดับต้นๆอย่างถั่วงอกมักจะมีการปนเปื้อนแบคทีเรียอีกทั้งยังมีสารโซเดียมซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารฟอกขาวที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้ามักจะนำมาฟอกสีให้ถั่วงอกมีสีขาวน่ารับประทานอีกทั้งยังเป็นสารที่รักษาความสดของถั่วงอกให้เก็บไว้ขายได้นานซึ่งหากผู้บริโภคมีอาการแพ้สารชนิดนี้หรือกินถั่วงอกดิบในปริมาณมากทางศูนย์ข้อมูลพิษวิทยาก็บอกว่าอาจทำให้เกิดอาการครื่นไส้หายใจขัดความดันโลหิตต่ำและปวดท้องได้ค่ะแต่ถ้าหากนำถั่วงอกไปปรุงสุกก่อนรับประทานก็จะช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียที่เป็นโทษกับร่างกายและทำลายสารฟอกขาวได้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายค่ะข้อ2ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวผักที่ไม่ควรรับประทานดิบเนื่องจากถั่วฝักยาวมีสารกำจัดศัตรูพืชถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงสูงดังนั้นหากกินถั่วฝักยาวดิบๆที่มีสารปนเปื้อนสารพิษเข้าไปจะทำให้เกิดอาการครื่นไส้อาเจียนท้องเสียได้ดังนั้นหากชอบกินแบบดิบๆควรล้างให้สะอาดก่อนโดยหั่นเป็นท่อนแล้วนำไปแช่น้ำนานๆหรือไม่ก็เลือกกินแบบสุกจะปลอดภัยดีมากกว่าค่ะและถั่วฝักยาวดิบจะมีปริมาณไกลโคโปรตีนและแลคตินค่อนข้างสูงซึ่งสารเหล่านี้มีส่วนชักนำอาการคลื่นไส้อาเจียนหรืออาจทำให้ไม่สบายได้ค่ะและอาจมีอาการท้องเสียได้ในเวลา3ชั่วโมงหลังรับประทานถั่วดิบๆปริมาณมากเข้าไปค่ะข้อ3หน่อไม้หน่อไม้ไม่ควรรับประทานดิบเนื่องจากหน่อไม้มีไซยาไนด์ซึ่งสารเหล่านี้กำจัดได้ด้วยความร้อนหากล้างให้สะอาดนำไปปรุงสุกสามารถรับประทานได้ค่ะศูนย์ข้อมูลทางด้านอาหารชี้แจงว่าในหน่อไม้สดมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นไซยาไนด์อันมีพิษต่อร่างกายและหากร่างกายได้รับสารตัวนี้ในปริมาณมากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายนี้จะเข้าไปจับกับฮีโมโกลบิน
ทำให้เกิดอาการขาดออกซิเจนทุรนทุรายหมดสติและอาจเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นจึงแนะนำให้ต้มหน่อไม้สัก10นาทีก่อนรับประทานเพราะวิธีการปรุงสุกด้วยความร้อนจะช่วยสลายสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเหล่านี้ให้ปลอดภัยก่อนรับประทานได้ค่ะข้อ4กะหล่ำปลีผักไม่ควรรับประทานดิบเนื่องจากกะหล่ำปลีมีสารกอยโครเจนกะหล่ำปลีมีวิตามินซีสูงกินแล้วมีประโยชน์แน่ๆแต่ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทานเนื่องจากหากกินกะหล่ำปลีดิบในปริมาณมากสารออกซาเลตในกะหล่ำปลีจะไปจับกับแคลเซียมที่กรวยไตจนกลายเป็นสารแคลเซียมออกซาเลตซึ่งหากมีสารตัวนี้ที่กรวยไตมากๆก็เสี่ยงต่อโรคนิ่วในไตได้อีกทั้งในกะหล่ำปลีดิบยังมีน้ำตาลชนิดหนึ่งซึ่งคนที่มีปัญหาในระบบย่อยอาหารอาจย่อยน้ำตาลชนิดนี้ไม่ได้และอาจนำไปสู่อาการท้องอืดแน่นท้องแต่หากนำกะหล่ำปลีไปปรุงสุกน้ำตาลที่ว่านี้ก็จะเปลี่ยนโมเลกุลเป็นสารที่ย่อยได้ง่ายไร้ปัญหาท้องอืดได้แน่นอนค่ะนอกจากนี้ในกะหล่ำปลีดิบยังมีสารกอยโทรเจนสารที่ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ทำให้ร่างกายดึงไอโอดีนจากเลือดไปใช้ได้น้อยกว่าปกติจนอาจก่อให้เกิดโรคคอหอยพอกได้ดังนั้นผู้ป่วยไฮโปไทรอยด์จึงไม่ควรกินกะหล่ำปลีดิบแต่กอยโทรเจนจะสลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อโดนความร้อนฉะนั้นจึงควรรับประทานกะหล่ำปลีแบบปรุงสุกจะดีมากกว่าค่ะข้อ5ดอกกระรำดอกกระรำพืชชนิดหัวอีกอย่างที่ต้องระวังหากจะรับประทานดิบๆเพราะดอกกระรำก็มีน้ำตาลชนิดเดียวกันกับกระรำปีด้วยดังนั้นหากไม่อยากเกิดอาการท้องอืดก็ควรนำดอกกระรำไปปรุงให้สุกก่อนรับประทานนะคะนอกจากนี้ในดอกกระรำยังมีสารกรอยโทเจนสารที่ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ทำให้ร่างกายดึงไอโอดีนจากเลือดไปใช้ได้น้อยกว่าปกติจนอาจก่อให้เกิดโรคคอหอยพอกได้ดังนั้นผู้ป่วยไฮโปไทรอยด์จึงไม่ควรกินดอกกระหล่ำปีดิบต้องระวังหากจะกินดิบๆเพราะดอกกระหล่ำปีก็มีไกลโทเจนเช่นกันแต่กรอยโคเจนจะสลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อโดนความร้อนฉะนั้นจึงควรรับประทานกระหล่ำปลีแบบปรุงสุกจะดีมากกว่าค่ะข้อ6บล็อกโคลีบล็อกโคลีเป็นตระกูลเดียวกันกับกระหล่ำปลีและดอกกระหล่ำเลยค่ะบล็อกโคลีมีน้ำตาลที่ควรต้องถูกย่อยด้วยความร้อนก่อนจึงจะไม่ก่อให้เกิดอาการท้องอืดและในบล็อกโคลีดิบยังมีฮอร์โมนบางชนิดที่เป็นตัวกระตุ้นความเสี่ยงโรคไทรอยด์แต่เจ้าฮอร์โมนที่ว่าจะถูกย่อยสลายไปเมื่อโดนความร้อนดังนั้นบล็อกโคลีจึงจัดเป็นผักอีกชนิดที่กินดิบมากๆก่อให้เกิดโทษภัยกับร่างกายได้ค่ะข้อ7มันสำปะหลังมันสำปะหลังมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายสารตัวนี้มีในมันสำปะหลังด้วยซึ่งทางสำนักระบาดวิทยาได้บอกว่าหากรับประทานมันสำปะหลังดิบในส่วนหัวรากใบอาจมีพิษทำให้ถึงกับชีวิตได้ตายได้โดยมีพิษขัดขวางการทำงานของระบบหัวใจและทางเดินโลหิตทำให้ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์สมองได้ลดน้อยลงหรือเบาะๆเล็กน้อยอาจเกิดอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรืออุจจาระร่วงได้ค่ะข้อ8ผักโขมผักโขมผักที่ไม่ควรรับประทานดิบเนื่องจากผักโขมมีกรดออกซาลิกสูงควรรับประทานในปริมาณพอเหมาะ
ผักใบเขียวกระจีอย่างผักขมดิบๆมีกรดออกซาลิกที่มีฤทธิ์ทำให้ลำไส้ระคายเคืองและยังเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมไปใช้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคนิ่วในไตอีกทางหนึ่งได้ด้วยค่ะดังนั้นคนที่ขาดธาตุเหล็กหรือแคลเซียมจึงไม่ควรกินผักขมแบบดิบๆแต่ทว่าเจ้ากรดออกซาลิกตัวนี้จะหมดฤทธิ์ทันทีเมื่อเจอความร้อนซึ่งก็หมายความว่าเราควรปรุงผักขมให้สุกก่อนนำมารับประทานนั่นเองค่ะแต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีภาวะดังกล่าวก็ยังสามารถทานผักขมดิบได้ค่ะข้อ9เห็ดสดที่มีเนื้อสีขาวทั่วไปมักจะตรวจพบสารปนเปื้อนชื่ออการิทีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งแต่จะสลายไปได้เองหากเห็ดเหล่านั้นผ่านการปรุงให้สุกก่อนรับประทานก็ทำให้ปลอดภัยดีมากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามขอย้ำกันอีกทีว่าผักเหล่านี้ไม่ใช่ผักต้องห้ามแต่ควรรับประทานจำกัดปริมาณการบริโภคผักดิบคือไม่ให้รับประทานแบบดิบๆรับประทานเยอะครั้งละเป็นกิโลกรัมหรือรับประทานแบบดิบต่อเนื่องกันทุกวันอาจจะเกิดการสะสมของสารที่เป็นโทษร่างกายจะอ่อนแอลงโดยไม่รู้ตัวค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยบางโรคต้องระวังให้มากและที่สำคัญก่อนรับประทานผักชนิดใดก็ควรล้างผักให้สะอาดด้วยนะคะจะปลอดภัยดีมากที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขค่ะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ